สถานการณ์ในแม่น้ำโขงเมื่อวานนี้นะครับปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งทำให้หลายหน่วยงานต้องเร่งระบายน้ำนะครับเพื่อที่จะรองรับปริมาณฝนเพิ่มขึ้นซึ่งทางด้านศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตก็มีคำเตือนนะครับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะใน3จังหวัดด้วยกันนะครับก็คือที่สกลนครบึงกาฬและนครพนมต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับไปดูนะครับโดยทางด้านของคุณสำเริงแสงผู้วงนะครับรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชในฐานะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตแถลงถึงสถานการณ์น้ำและพื้นที่เสี่ยงสำคัญนะครับโดยในวันพรุ่งนี้นะครับ28สิงหาคมการติดตั้งการลักน้ำ25ชุดที่เขื่อนน้ำอุ่นจังหวัดสกลนครจะแล้วเสร็จนะครับทำให้การระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีกวันละ1ล้านลูกบาศก์เมตรทางศูนย์ได้เน้นย้ำนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดสกลนครบึงกาฬและนครพนมอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นครับใช่ค่ะส่วนปริมาณน้ำในแม่น้ำสำคัญที่พบว่ามีระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งขณะนี้มีน้ำสูงกว่าตลิ่งในแม่น้ำน่านจังหวัดอุตรดิตถ์แม่น้ำสงครามจังหวัดสกลนครห้วยหลวงที่อุดรค่ะลำเสบายที่ยโสธรแม่น้ำยางที่เสรภูมิ101นะคะแม่น้ำเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำนครนายกที่นครนายกแล้วก็แม่น้ำโขงก็มีแนวโน้มสูงขึ้นด้วยทำให้นครพนมมุกดาหารแล้วก็ที่อำเภอของเจียมที่อุบลเนี่ยมีระดับน้ำสูงกว่าระดับตลิ่งแล้วก็ต้องเฝ้าระวังที่บริเวณหนองคายด้วยค่ะส่วนที่กาญจนบุรีนะครับเขื่อนวชิราลงกรณ์สภาพน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำปัจจุบันยังไม่สูงกว่าตลิ่งแต่กระทบพื้นที่รีสอร์ทที่สร้างอยู่ในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีบางส่วนนะครับทั้งนี้มีการแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนตามลำน้ำแควน้อยให้ทราบถึงแผนการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับทางด้านของคุณจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับตอนนี้สั่งการให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับก็มั่นใจว่ายังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกนะครับทางด้านของคุณวัยวิทย์แสงพาณิชย์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็บอกด้วยค่ะว่าตอนนี้ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยมีปริมาณน้ำอยู่ร้อยละ92ของความจุเขื่อนมีน้ำไหลเข้าเขื่อนต่อเนื่องมีการระบายน้ำที่ไหลผ่านสปิลเวย์อยู่ที่53ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะโดยได้ขยายเวลาการระบายน้ำคงออกไปจนถึงวันที่3กันยายนนี้ค่ะส่วนพื้นที่ตลอดลำน้ำแควน้อยนะคะจะรับน้ำอยู่ที่ระดับ950ล้านลูกบาศก์เมตรวันนี้นะคะระดับน้ำอยู่ที่850ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งก็ยังไม่ล้นตลิ่งแต่อย่างใดค่ะส่วนระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายเมื่อวันนี้กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งนะครับหลังจากที่เดิมเนี่ยลดลงไปแล้วนะฮะก็ตอนนี้อยู่ที่11เมตร32เซนเพิ่มขึ้น25เซนนะครับทำให้ระดับน้ำเนี่ยต่ำกว่าตลิ่งเพียงแค่88เซนติเมตรเท่านั้นและก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกนะครับเนื่องจากระดับน้ำทางตอนเหนือก็คือที่สถานีเชียงคานจังหวัดเลยนะครับและที่สถานีเชียงของจังหวัดเชียงรายระดับน้ำเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องติดตามสถานการณ์น้ำโขงตลอด24ชั่วโมงและแจ้งเตือนประชาชนที่มีบ้านเรือนริมแม่น้ำโขงทั้งสองฝั่งนะครับก็ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนรับกับสถานการณ์น้ำโขงที่อาจจะล้นตลิ่งได้ขณะที่ในเทศบาลเมืองหนองคายครับก็ต้องเร่งสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำเพื่อพร่องน้ำภายในเขตเทศบาลเพื่อที่จะเตรียมรับกับปริมาณฝนที่จะตกลงมาใหม่นะครับ